Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็ได้โอ้ยได้กระจกข้างมาครับได้กระจกเขาเรียกว่าอะไรวะกระจกข้างซ้ายขวาเนาะนะครับคู่หนึ่งซื้อมือสองมาครับสภาพคือป้ายแดงถอดนะครับป้ายแดงถอดเลยนะไม่มีการใช้งานเลยนี่ผมอันนี้ผมยัดเข้าไปโดยที่ไม่หุ้มทำเป็นรอยเองนะตอนแรกแกะออกมาเขาซีนมาอย่างดีเลยนะครับก็จะเป็นกระจกข้างของ Forza ตัวใหม่นะครับ Forza ตัวเวอร์ชั่น2023นะครับเอ้าแล้วรถเราเป็น Forza 2022 2020ป่ะก็ใส่กันได้นะครับมีแค่ตรงนี้นะครับมีแค่ตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนฐานล่างนะครับส่วนอันนี้นะฮะมันจะคนละแบบแต่ก้านเหล็กแล้วก็กรอบบนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟช่วยนิดนึงเดี๋ยวเปิดแฟลชน้อยฮะจะได้สว่างก็นี่นะครับตัวนี้แต่ที่มาถ่ายให้ดูเพราะว่าอะไรถ้าเซตเนี้ยนะครับถ้าเบิก0มี 3,000 บวกครับ2ชิ้นเนี้ยผมเช็คราคาแล้วผมได้มาทั้งอันนี้เลยนะทั้งเหล็กเลยนะก็ได้มาใหม่กิฟต์อย่างนี้เลยครับเนี่ยถอดออกเลยพวกลงขายไว้อยู่600 บาทครับคู่นี้ค่าส่งอีก100นึงแต่ค่าส่งจริงๆอ่ะในกล่องที่เขียนอยู่130นะครับแต่คนขายเขาคิดแค่ร้อยเดียวก็เบ็ดเสร็จแล้วตัวนี้700บาทครับถึงบ้านเลย2วันถึงบ้านโคตรคุ้มครับห้องผมอ่ะที่ผมเคยบอกของผมพลาสติกตัวเนี้ยมันกร่อนมาแล้วนะมันยุ่ยมาแล้วผมก็จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งกระจกเลยไฟด้วยเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนทั้งขาเหล็กนะครับผมจะรื้อรถเปลี่ยนทั้งขาเหล็กแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เอามาอวดกันว่าถ้าใครคิดจะซื้อเก็บนะครับคนที่ขี่รถที่มีกระจกนะควรซื้อเก็บครับเพราะว่าเจ้าตัวชิ้นเนี้ยครับเนี่ยกระจกชิ้นเนี้ยช่วงด้านบนมันชอบแตกครับชิ้นนี้มั้งข้างในมันชอบฉีกครับเวลาเราล้มแปะหรือเราโยกบ่อยๆครับมันจะหลวมได้ง่ายแล้วพับเข้าพับออกบ่อยๆเจ้าตัวเนี่ยครับ ตัวเบ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสหลวมครับเพราะฉะนั้นซื้อเก็บไว้สักคู่หนึ่งเนี่ยครับก็ดีเหมือนกันนะอะไรมันกำลังราคากำลังถูกไงอีกหน่อยอนาคตรถมันเลิกเล่นมันมีตัวใหม่มาแล้วอะไรถอดพวกนี้ก็จะหายากครับอย่างเงี้ยถอดจากป้ายแดงเนี่ยคุ้มมากนะหลอดไฟกระจกใสๆเลยแบบกริบๆเลยคือทุกอย่างเหมือนเบิกศูนย์นะครับเหมือนเบิกศูนย์มาใหม่เลยโอเคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูนี่ครับนี่มากล่องเอ๊ะกล่อง Honda อย่างนี้นะฮะกล่อง Honda นะครับกล่อง Honda มาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือ U-box ครับผมสั่ง U-box มาใหม่ก็ทำไมถึงสั่งมาใหม่แกะก่อนแกะให้ดูนี่ของใหม่เลยนะครับนี่ยูบ็อกใหม่ๆเลยเพราะว่าผมทำยูบ็อกแตกผมทำยูบ็อกแตกนั่นเองผมเอา
เดี๋ยวไปดูตัวจริงเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ยูบ็อกตัวนี้นะครับแล้วโอเคยูบ็อกตัวนี้ราคา 1,100 บาทนะครับรวมส่งแล้วอันนี้สั่งจาก Shopee เดี๋ยวไปเอากุญแจครับไปเปิดรถโอเคผมไปเอากุญแจมาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดยูบ็อกกันเลยนะแล้วผมก็จะหุ้มเบาะแบบนี้นะครับไม่ใช่ผ้ากันฝุ่นนะพอดีจอดหน้าบ้านแล้วฝุ่นมันลงเยอะก็จะกันเบาะนิดนึงนี่ครับขยะก็จะลกๆอย่างนี้ครับแต่นี่ดูนี่ครับรอยแตกนะฮะแตกตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เสียหายด้วยนี่ครับมุมนี้ก็ตัวนี้ก็จะโดนไปด้วยนะครับก็ผมใช้งานมันโหดไปหน่อยนะครับท่ออย่างดังว่าผมใช้งานมันโหดไปหน่อยพอดีวันนั้นน่ะผมมาลืมต้องหากันจริงๆต้องหากระดาษรองผมไปถอดปั๊มน้ำมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับ400วัตต์ก็ลูกเบลเลอร์เลยลูกเท่านี้นะครับเอาแต่ตัวมอเตอร์มานะครับเพราะว่ามันไหม้ผมจะต้องเอามาพันส่งร้านซ่อมนั่นแหละผมก็ใส่วางเงี้ยลืมเอาอะไรรองไม่ได้เอาอะไรกั้นเลยแล้วผมก็ขี่จากลาดหลุมแก้วมาที่เนี่ยแล้วทางประเทศปทุมนะครับนึกว่าเอดูโรคือแบบโหโดดไปโดดมาโดดจนทะลุเลยครับก็มาทะลุตรงเส้นคลอง3นะครับจะถึงบ้านอยู่แล้วได้ยินเสียงดังปักผมก็ไม่เอะใจผมก็ขี่มาจนถึงบ้านพอมาดูขาปั๊มครับเสียบคาอยู่เงี้ย เสียบคาอยู่ดึงไม่ออกดีที่ลูกปั๊มไม่ทะลุล่วงไปใส่ล้อขัดล้อคว่ำแน่นอนก็วิ่งมา106ก็ทำให้มันแตกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าตอนช่วงวิ่ง106อ่ะถนนมันดีแต่ช่วงทางเอ็นดูโร่เนี่ยพังหมดเลยนี่ครับมันไปกระแทกกัดพลาสติกตรงนี้เละหมดเลยเดี๋ยวชิ้นที่เป็นช่องเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเบิกนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวก็จะเบิกใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเบิกใหม่พอเป็นรอยนะแต่มันเป็นรอยนิดเดียวเดี๋ยวเช็ดแล้วใช้ไปก่อนนะครับมันไม่ได้เสียหายแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาถอดเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็ผมใช้สมบุกสมบันไปหน่อยแต่ก็ยังดีนะครับราคายูบ็อกไม่ได้แรงจนเกินไปนะนึกว่ายูบ็อกจะราคา 2-3,000 ซะอีกเออพันเดียวก็ยังพอสู้ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะสวยกิ้งแค่ไหนเก็บขยะด้วยขยะเยอะมากโอเคตอนนี้ผมถอดมาแล้วก่อนที่จะไปดูอุ้ยมีรอยตีนหนูอ่ะนี่ครับมีรอยเท้าหนูเห็นไหมโซมไม่ดูโอ้นี่ครับรอยเท้าหนูรอยตีนหนูเต็มเลยมันขึ้นรถผมตอนไหนวะเนี่ยนี่ไม่ได้การแล้วครับก็เดี๋ยวมันมีด้วยหรอวะหนูตรงเนี้ยที่มันถนนนะเว้ยอาจจะเป็นตอนช่วงที่ผมไปจอดอยู่ร้านหลุมแก้วนะครับแล้วเอารถยนต์มาใช้นะดูจากร่องรอยแล้วอาจจะเป็นช่วงนั้นมากกว่านะฮะโหหายขึ้นยิ้มไม่โอเคเลยเดี๋ยวต้องมาล้างนะครับเดี๋ยวต้องล้างโอเคมาดูนี่กันหน่อยครับนี่ลิ้นเร่งที่ผมบอก45มิลนะครับที่ผมใส่ผมจะต้องแปรงตัวข้างหน้านะครับใส่เนี่ยสายรัดเบอร์บัลเลอร์เลยดูสิเท่านี้นะเส้นผ่านศูนย์กลางนิ้วชี้ผมนิ้วหนึ่งอย่างนี้เลยนะนี่นิ้วอย่างนี้เลยนะนี่เส้นผ่านศูนย์กลางบัลเลอร์เลยนะข้างหลังก็ต้องใช้ข้อแต่งนะครับมองยากนิดหนึ่งนะนี่แล้วอันนี้ผมก็ใส่ยางรัดไม่ได้ผมก็เอาซิลิโคนนะซิลิโคนเนี้ยผมไม่ใช่เอาซิลิโคนอุดกระจกมาใช้นะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนที่ไว้เป็นกาวประเกนนั่นเองซิลิโคนที่ไว้สำหรับทำกาวประเกนนะครับมันจะทนความร้อนถึกเหนียวคือไม่หลุดไม่ร่อนน่ะแน่นเลยอ่ะ
เนี้ยแน่นอนนะฮะเราจะใช้เป็นตัวนี้ก็ลิ้นเล้งยังอยู่ดีนะครับไม่มีอะไรหลวมเนาะกลัวจังเลยหนูมาขึ้นเนี่ยกลัวจะกัดสายไงหนูลอยแน่นอนเลยโอ้มันปีนไปทั่วเลยนะมันไปสร้างรังอยู่ตรงไหนหรือเปล่าวันนี้โอเคแล้วก็นี่ครับกล่องชิปโปโอ้โหฝุ่นก็ผมไว้ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะครับก็ถ้าใครมีปัญหาสัญญาณบลูทูธนะผมไว้ตรงนี้นะสัญญาณบลูทูธชัดแจ๋วนะครับไม่มีสัญญาณขาดหายนะผมไว้ตรงนี้แล้วฝั่งนี้นี่กับหัวนิดนึงนี่สายพานผมสายพานเส้นสำรองผมก็จะไว้ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมใส่ยูบ็อกก่อนยูบ็อกก็นี่ผมเอาออกมาขยะเต็มดูแมสเมื่อนแม่งถุงแตกกระจงกระจายอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไม่เก็บเลยผมจะย้ายพวกอะไรใส่นู้นเลยแล้วก็ยกเข้าเลยขยะไว้แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งทีเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวขอใส่แป๊บโอเคครับทุกคนก็เสร็จแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรนี่ของเตรียมจะวางไว้กันก็ใส่เสร็จแล้วยูบ็อกนี่ครับใส่ชิ้นนี้เดิมนะครับสีหนังเลยไหมกล่องบ็อกนี้เดิมฝานู้นก็เดิมนี่เดิมนี่เดิมเปลี่ยนแค่ตัวบ็อกใหญ่นะครับก็ใส่ได้เลยแต่รถผมจะไม่มีหมุดยึดแล้วนะจะเป็นรุ่นปลดไวนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีใส่นะครับยูบ็อกผมจะปลดไวครับขยะแม่งเยอะมากใส่อะไรไว้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใส่ยูแบ็กแล้วยูบ็อกแล้วก็เนื้องานมันจะผมไม่รู้เนื้องานมันดูจะคนละพลาสติกกันเลยนะครับหรือว่าคนละโรงงานก็ไม่รู้นะนะเนื้องานมันจะไม่เหมือนกันแต่รูปทรงก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ดูเหมือนเดิมดูแน่นหนาดีนะครับก็ไอ้ดูแน่นหนานี่แหละผมเลยทำแตกไงจะใส่ซะเกินโอเวอร์ไปนะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวผมขอตัวเก็บขยะเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแหละก็ใส่ของหนักๆก็ระวังกันด้วยนะครับเอากระดาษรองหน่อยนะฮะกระแทกโดยตรงแตกแต่ของผมหนักแล้วหนักเป็น10โลเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับอยู่นอกบ้านไม่มากไม่ไหวผมแพ้ PM 2.5 นะผมจะคันจมูกแล้วก็แสบจมูกโอเคขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ขยะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจริงๆผมมีคลิปขี่รถแล้วนะเดี๋ยวตัดต่อลงให้ดูขี้เกียจตัดละโอเคครับไว้เจอกันไปละบ๊ายบาย